องอัปทูเดตตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามโลกให้ทันด้วยกันกับเราอุ้ยครับแม่แล้วมันกระเด็นที่อยู่ตรงนอนครับกลับมาเจอกันแบบนี้รายการสนิทแลนด์ฮะคุณผู้ชมครับในช่วงนี้อัปทูเดตถูกต้องค่ะวันอังคารแบบนี้นะคะก็มีหนังมาอัปเดตกันถูกไหมพี่ฮะเรื่องแรกเป็นเรื่องยังไงอะไร 3D 2Q3เหรอ 3D 2Q 3วันโคตรอันตรายโคตรอันตราย3วันโคตรอันตรายอ๋อเรื่องนี้ผมรู้แล้วเล่าให้ฟังเลยละกันเฮ้ยดูเทรลเลอร์กันดิเฮ้ยดูเทรลเลอร์ก่อนไม่ฟังก่อนไม่ได้หรอเฮ้ยดูเทรลเลอร์ก่อนไม่เอาอ่ะเล่าดูก่อนก็ได้อ่ะเลิศ This team will save thousands of lives Under no circumstances does this briefcase leave the area or it's war He's on his way Good or bad when you work for the agency All teams in position It becomes your whole life Job, Ethan. We need you. I just want to spend a little more time with my daughter and my wife. Why did you leave me and Mom? There's no easy answer. I was going to ask you to look after Zoe while I go to London for work. I can handle it. You have to make me a promise. Are you done? Are you really done working for them? What's happening to me? You're sick, Ethan. But I could offer you an experimental drug that might just give you your life back. So I buy back my life, I hate killing for you. That's the job. You have 3 days to kill. You know, a lot of my friends' dads are in sales. And not one of them dresses like you. Zoe? I want to make dinner tonight, and I want to make spaghetti sauce, so I need your help. Just so happens I'm in a meeting here with the real live Italian. He wants to give you a great recipe. Why don't you say hello to my daughter? Hello, I am Guido. Works. No, but I am sure that if you don't try this drug, you'll be dead in 3 days. You said there'd be one guy. Not five. 3 days to kill. Ha. Kill. Kill. To out, you know? Oh, yeah, yeah. Clear. Oh, พอแล้ว ยังไงยังไง3 days to kill. ยังไงยังไงแล้วที่พี่รู้เมื่อกี้รู้อะไรพอแล้วไปภาพนิ่งไงเฮ้ยจะเปิดให้หมดเลยหรือไงเฮ้ยท็อปฮะจะเปิดจะเปิดให้หมดเลยเหรอครับเฮ้ยพูดพอๆนะครับผมขอโทษครับโอเค3 days to kill เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเป็นผู้ชายคนหนึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นเพชฌฆาตมาก่อนนะแต่เราไม่เล่าให้แบบคือสามารถไปดูหนังได้นะอย่างนี้ดีกว่าเล่าดีกว่าก็คือว่าอยู่ดีมาวันหนึ่งเขาเป็นโรคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งอันเนี้ยคุณต้องไปหาเองว่าแมคานิกข้างในไอ้โรคที่เขาเป็นเองหรือมีใครซัมติงทำให้เขาเป็นเพื่อให้เขาเนี่ยต้องเป็นคนที่แบบต้องไปฆ่าในออเดอร์ที่เขาส่งไปให้แต่สิ่งที่เขาอยากจะมีที่สุดนั่นคือความสุขกับครอบครัวแต่เขาจะทำได้ไหมคุณต้องติดตาม3 days to kill to L อันนี้ก็จะเป็นแบบแอคชั่นทริลเลอร์เป็นอาชญากรรมเป็นแบบแอคชั่นมันๆอะไรเงี้ยแล้วมีคอสเนอร์เงี้ยก็การันตีความสนุกแล้วระดับนึงเลยทีเดียวมาถึงเรื่องดีกว่านี้นะคะเป็นเรื่องที่เชื่อเลยอะว่าแบบถ้ารุ่นเราเนาะพี่แมนจะต้องดูตอนเด็กๆฮานุมานพี่แมนดูไม่ปกติแม่เปิดให้ดูแต่ดิสนีย์แลนด์ฮานุมานกับอุลตร้าแมนดิสนีย์ทำไมฮานุมานอุลตร้าแมนคลาสสิกสุดๆหนูดูแต่ดิสนีย์แลนด์หลายๆคนอาจจะงงสองคนนี้มันจะฮานุมานอุลตร้าแมนเคยมีอยู่ยุคหนึ่งครับมาปะทะกันช่วยกันลบสัปหลาดสักพักแตกคอกันเองน้องบอกว่าพี่เรื่องสองเธอครับบอกพี่แมน
The King 3D ถูกต้องค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของลิงพญาวานรหรือว่าหงอคงอ่ะสงหอคงไม่ใช่สงหอคงสงหอคงมันดากอนบอลไม่อันนั้นมันดากอนบอลหงอคงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าตัวอย่างเรื่องเดียวกับผู้สร้างอวตารแล้วก็300ชื่อฮันเดนนั่นเองนะคะกำกับโดยเจิ้งต่อใช้ถ้าหนูอ่านผิดหนูขอโทษนะแล้วก็มีจอห์นนี่เยนมีโจวนฟ้ามีคุณผู้ชมเฉินฮุ่ยลินเฉินเฉียวเอิญซงกีปุยาคาซากาปุยเยี่ยวเฉียวหัวฉีเชียงเชียงโอเคผมจะไปดูหนังเรื่องนี้เหตุผลเพราะโจวนฟ้าต้องดูพี่ต้องดูก็คือเขาทุ่มทุนสร้างและที่สำคัญครับเงินที่เท่าไหร่นะ 2,000 กว่าล้านน้อยกว่าโจวนฟ้าบริจาคไปล่าสุดเขา 5,000 แน่ 5,000 กว่าล้าน 5,000 กว่าล้านผมจะดูหนังเรื่องนี้กับไอดอลของผมครับโจวนฟ้าถ้าเขาเสียชีวิตเมื่อไหร่ปุ๊บเงินทั้งหมดไปอยู่ที่องค์กรสักอย่างเขาไม่ได้ทั้งหมดส่วนหนึ่งด้วยมหาศาลนะใช่ใช่โจวันฟ้านะอยากแต่ภาพยนตร์แฟนยังภาพยนตร์เรื่องนี้นะล้อเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับทำคือที่มันน่าดูเนี่ยด้วยเอฟเฟกต์อย่างแรกอย่างที่สองเรื่องราวของหงอคงเนี่ยฮะนี่ภาพเนี่ยอันเนี้ยคืออันเนี้ยเขาไปช่วยนางจิ้งจอกเก้าหางไปช่วยไว้แล้วก็เหมือนแบบก็เลยโดนลงโทษเพราะเขาก็ประกาศออกมาเลยว่าต่อไปนี้ปีศาจตนไหนก็ตาม อยากจะมาพึ่งใบบุญเขาได้เลยทีนี้ก็ทางเน็กเซอร์ฮ่องเต้ก็โมโหก็เลยก็เลยเกิดการแบบโชชะกันขึ้นมีกระทิงภาคนี้มีเหรออันนี้ปีศาจกระทิงไม่อันนี้มีเหรอมีตอนนี้นะมีปีศาจกระทิงไอ้ปีศาจกระทิงเนี่ยตัวดีเลยมันเป็นมารที่แบบจัดจ้านที่สุดและแข็งแรงที่สุดในปีศาจทั้งหมดมันเป็นต้นกำเนิดเริ่มต้นทำให้หงอคงต้องไปหาพระยูไลพระยูไลบอกว่าจะช่วยแกเหรอไม่เอาไม่เอาดีกว่าจนสุดท้ายเดือดร้อนพระยูไลฝ่ามาฝ่ามือพระยูไลพักออกมาบุ้งออกมาบนโลกอย่างนี้พี่แมนแล้วมันใช่ตอนนี้เหรอใช่ดีตอนเดียวกันผมไม่มีตังค์ทำเยอะหรอกเชื่อเถอะสองพันล้านเหมือนกันเรื่องที่สามครับเรื่องนี้ฮะแก๊งปรีดเจ็บรีดใจเธอไอ้ยังไงแล้วเรานี่แหละค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยพวกเขาแก๊งทำหนังผีที่โคตรเทพผมเป็นพ่วงกับมือทองทับเวลาหน่อยการสมองกักไอ้กักเอ้ยพวกกักไอ้เด็กเกียร์มึงโดนกูมีพอดหนังเรื่องใหม่มาว่ะเฮ้ยกูดีละหนังเรื่องที่แล้วแม่งก็ยังไม่เสร็จมึงยังยาวเรื่องนี้อีกเรื่องเนี้ยโคตรน่ากลัวคนที่เขาหันหลังให้เราบนรถเมย์เขาคืออินสไปเรชั่นกูเลยนะเว้ยหรือว่าอินสเปเรชั่นวะ
นี่ฝีมือนายใช่ไหมเชิญมาเล่นหนังให้เราเลยดิกินคัด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 หยุดนายเห็นหน้ามือเราไหมอะไรวะมืออาชีพไงอ๋อนี่มุกเธอว้าวโอ้โอ้เธอได้ดูเพียงเกินไปฉันก็ไม่สนใจกลับบ้านพร้อมกันที่อกขางสายว่าไอไลค์อยู่ว้าวโอ้โอ้จะทำอะไรก็รีบทำเลยนะก็สำหรับผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะคะคือคุณกับวรรณกูลค่ะคือถึงจะเป็นหน้าใหม่ในวงการภาพยนตร์แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องของภาพยนตร์สั้นเนี่ยก็คือมีผลงานมาแล้วมากมายแล้วก็ได้รางวัลเยอะด้วยต้องดูลองดูละกันลองดูละกันผมจะบอกเหตุผลว่าต้องดูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะล่าสุดเนี่ยผมทำการคิดเอาเองและดูทางโพสต์ต่างๆหลังจากการคิดเอาเองเนี่ยฮะหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่เราไม่เข้าใจนะครับล่าสุดนี้มีสุพรรณบุรีที่3ครับที่รางวัลนอกสายตามากๆเยอะมากๆกว่า4รางวัล Mary is happy Mary is happy อีกหนึ่งเรื่องครับที่นอกสายตาสุดๆไม่มีใครดูแต่ได้รางวัลนะครับตั้งวงหนังของพี่ติ๊กกัญญารัตน์นั่นเองซึ่งมันนอกสายตาด้วยมันไม่นอกสายตาเพราะตั้งวงอะพี่คือตั้งวงคนไทยไม่สนใจจริงแต่ว่าตั้งวงอะเป็นหนังที่ได้ไปโชว์ตัวถึงเมืองนอกเมืองนามาแล้วนี่ไงผมจะบอกว่าคุณอย่ามองข้ามแก๊งปรีดจะรีใจเด้อค่ะไปพักสักครู่นะเฮ้ยเดี๋ยวเอาล่ะทำไมอะผมว่าต้องไปดูแต่ก็ต้องดูไงทั้ง3เรื่องนี้เข้ามาในหนังนี้ตอนแรกพอเห็นชื่อเรื่องครั้งแรกเฮ้ยเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าอ่ะแก๊งปรีดจะลีดลีดคืออะไรตอนแรกนึกว่าลีดเหรอหรือลีดแล้วลีดคืออะไรภาษาไทยไม่มีไม่ลีดของเขาคือขับที่แปลว่าอ่านอะลีดที่แปลว่าอ่านเออภาษาอังกฤษเป็นไงนะอ้าวแล้วนี่เดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันค่ะ